นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากที่กระแสโซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์นำคำพูดช่วงหนึ่งระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวขณะเป็นประธานพิธีมอบโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าเกี่ยวกับการเลือกใช้เส้นทางจราจรระหว่างทางด่วนกับถนนด้านล่างโดยมองว่าเป็นการแบ่งแยกและตอกย้ำเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนและคนรวยต่อกรณีดังกล่าวนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุถึงข้อเท็จจริงว่าคลิปดังกล่าวที่มีการนำไปเผยแพร่นั้นเป็นการตัดเพียงบางช่วงบางตอนของคำกล่าวทั้งหมดที่มีความยาว12นาทีของนายกรัฐมนตรีและแท้จริงแล้วนายกรัฐมนตรีต้องการยกตัวอย่างให้เห็นถึงความเท่าเทียมที่มีนัยยะถึงการเข้าถึงโอกาสอย่างเสมอภาคซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐบาลนี้ความเสมอภาคคือการที่ทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรต้องมีโอกาสเท่ากันที่จะเข้าถึงบริการของภาครัฐและสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีรายได้น้อยกว่าจะขึ้นทางด่วนไม่ได้แต่ต้องการสื่อสารว่าทุกคนมีทางเลือกในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางด่วนหรือทางปกติอย่างไรก็ตามหากทุกคนขึ้นทางด่วนทั้งหมดอาจจะทำให้การจราจรข้างบนแออัดและเกิดความไม่สะดวกดังนั้นจึงอาจเลือกใช้เส้นทางปกติขณะเดียวกันหากผู้ที่มีกำลังทรัพย์มากกว่าเห็นว่าเส้นทางปกติสะดวกกว่าก็สามารถเลือกเดินทางได้เช่นกันส่วนคลิปที่มีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ในธนกรระบุว่ามีข้อสังเกตว่าเกิดจากผู้ที่ไม่หวังดีเลือกตัดมาแล้วเขียนข้อความวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ผู้ที่ไม่ได้ติดตามข่าวหรือคำกล่าวทั้งหมดเกิดความเข้าใจผิดไปด้วยโดยขอยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มีเจตนาที่จะสื่อสารแบบที่มีการนำเสนอกันและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเสมอพร้อมย้ำว่าอยากให้สังคมใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวหรือข้อมูลในโลกออนไลน์เพราะหากตีความหรือตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดอาจเกิดความสับสนและไม่เป็นผลดีเลยขอให้เข้าใจความมุ่งมั่นและตั้งใจของนายกในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามนี้หลังมีสื่อมวลชนซักถามว่าคุณตีความอย่างนั้นได้อย่างไรเส้นทางถนนเส้นทางข้างล่างข้างเดียวการจราจรติดขัดไหมเขาก็มีการแยกนี่เขาเรียกว่าการเข้าถึงโอกาสคุณก็หาเรื่องทุกครั้งขี้เกียจพูดท่านนายกค่ะที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะเรื่องค่าทางด่วนนะคะบอกว่ามีการแยกคนจนคนรวยอย่างเงี้ยค่ะท่านเขามองว่ามันเป็นการตอกย้ำเรื่องความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมในสังคมตีความอย่างนั้นได้ยังไงถ้ามีถนนเส้นทางข้างล่างข้างเดียวมันจราจรมันติดขัดไหมเขาก็มีการแยกนี่เขาเรียกว่าการเข้าถึงโอกาสคุณหาเรื่องทุกครั้งอ่ะ